และในช่วงเวลานี้สำหรับรองประธานาธิบดีคามาลาแฮริสที่อยู่ระหว่างการเยือนสิงคโปร์และกำลังเดินทางไปเวียดนามสำหรับแฮริสก็คงจะรู้นะคะว่าต้องตอบคำถามมากมายเกี่ยวกับวิกฤตในอัฟกานิสถานแต่อีกด้านหนึ่งก็คงจะถอนใจด้วยความโล่งอกสักนิดนึงการเดินทางไปเยือนเวียดนามในครั้งนี้ไปที่กรุงฮานอยไม่ใช่นครโฮจิมินห์นะคะซึ่งได้ชื่อกลายเป็นฉายาว่าถูกเรียกว่าไส้ง่อนโมเมนต์หรือว่าห้วงเวลาไส้ง่อนปี1975เป็นปีที่เกิดสถานการณ์นี้ขึ้นและเป็นบาดแผลสำหรับสหรัฐค่ะเพราะว่าถูกนำมาเทียบเคียงกับวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นในอัฟกานิสถานได้เห็นภาพของคนต่อคิวกันขึ้นเฮลิคอปเตอร์เพื่อที่จะหนีภัยจากสงครามซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สหรัฐตัดสินใจถอนทหารออกมาจากเวียดนามใต้นี่เป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ขึ้นไปจอดบนที่ทำการของ CIA ที่ไส้ง่อนณเวลานั้นนะคะซึ่งตอนหลังก็ได้เปลี่ยนมาเป็นชื่อโฮจิมินห์เมื่อปี1975และเท่ากับเป็นบาดแผลสำหรับสหรัฐที่ละทิ้งเวียดนามในวันนั้นและวันนี้คามาลาแฮริสรองประธานาธิบดีสหรัฐก็อยู่ระหว่างการเดินทางเยือนสิงคโปร์และเวียดนามและเรื่องนี้ก็กำลังถูกเปรียบเทียบกันอย่างต่อเนื่องนะคะหลังจากที่เดินทางมาถึงสิงคโปร์เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาพบกับลีเซียนลุงเมื่อวันจันทร์สำหรับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์และขณะนี้กำลังเดินทางไปเวียดนามแล้วนะคะมีหลายๆเรื่องซึ่งรับภารกิจมาจากโจไบเดนประธานาธิบดีสหรัฐว่าเดินทางมาครั้งนี้จะต้องตอกย้ำบทบาทของสหรัฐในภูมิภาคโดยเฉพาะการเข้ามาสร้างสัมพันธ์และมีส่วนกับอินโดแปซิฟิกและอาเซียนเป็นภารกิจสำคัญที่ปฏิเสธไม่ได้ค่ะว่าถูกบดบังด้วยเรื่องวิกฤตในอัฟกานิสถานค่ะแต่คามาลาแฮริสก็พยายามที่จะสื่อสารเรื่องนี้นะคะโดยเฉพาะเรื่องของอินโดแปซิฟิกถ้าย้อนกลับไปในยุคของอดีตประธานาธิบดีโอบามาก็มีนโยบาย Pivot to Asia หรือว่านโยบายที่มีเอเชียเป็นแกนกลางอีกด้านหนึ่งทางอดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ก็ย้ำเรื่องของการเปิดและเสรีอินโดแปซิฟิกซึ่งในครั้งนี้คามาลาแฮริสก็ได้ย้ำเรื่องนี้ที่สิงคโปร์เช่นกันค่ะ The United States will pursue a free and open Indo-Pacific that promotes our interests and those of our partners and allies. In addition to deepening close bilateral relations, we will also work multilaterally through long-standing institutions like ASEAN.which remains central to this region's architecture. We will also work with new results-oriented groups like the Quad and the U.S.-Mekong Partnership. And we will always be true to our values and support those who seek a better future for all people.ไม่ได้เป็นความลับเลยนะคะว่าสำหรับการมาเยือนเจ้าหน้าที่ระดับสูงอันดับ2ของรัฐบาลสหรัฐก็คือระดับรองประธานาธิบดีเพราะว่าต้องการที่จะมาคานอำนาจคานสมดุลกับจีนสำหรับบทบาทของสหรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และอินโดแปซิฟิกและจากคำพูดของคามาลาแฮริสหลายๆคำย้ำถึงความสำคัญของสหรัฐและเห็นได้ชัดนะคะว่าทำการบ้านมาเกี่ยวกับภูมิภาคนี้อย่างชัดเจนย้ำถึงอาเซียนค่ะว่าเป็นสถาบันเป็นแกนกลางของภูมิภาคนี้ย้ำของความร่วมมือของกลุ่มควอดซึ่งประกอบไปด้วยสหรัฐญี่ปุ่นอินเดียและออสเตรเลียซึ่งแน่นอนว่ากลุ่มนี้ช่วงหลังมีความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆและต้องการที่จะดึงให้กลุ่มประเทศเหล่านี้ออกมาจากจีนมากขึ้นและย้ำอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่สหรัฐก็ต้องการที่จะเข้ามามีบทบาทมากขึ้นขณะที่จีนมีบทบาทอยู่แล้วอย่างมากในลุ่มแม่น้ำโขงค่ะล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่สหรัฐก็ได้ประกาศไว้แล้วโดยเฉพาะประธานาธิบดีโจไบเดนในวันที่ประกาศถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานว่าโจทย์ใหญ่ของสหรัฐความท้าทายของสหรัฐก็คือจีนนี่แหละและเรื่องทะเลจีนใต้ก็เป็นอีกเรื่องนึงค่ะที่คามาลาแฮริสได้พูดถึงเช่นเดียวกันแล้วก็บอกว่าจีนไม่ควรที่จะปิดกั้นหรือว่าบีบคั้นหลายๆประเทศในทะเลจีนใต้และสหรัฐต้องการที่จะคงพันธมิตรกับประเทศเหล่านี้ในเรื่องนี้ค่ะ And yet in the South China Sea we know that Beijing continues to coerce to intimidate and to make claims
to the vast majority of the South China Sea. These unlawful claims have been rejected by the 2016 Arbitral Tribunal decision, and Beijing's actions continue to undermine the rules-based order and threaten the sovereignty of nations. The United States stands with our allies and partners in the face of these threats.มาดูกันชัดๆชาติที่อ้างกรรมสิทธิ์เหนือทะเลจีนใต้นะคะก็มีจีนไต้หวันเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียและบรูไน4ประเทศอยู่ในอาเซียนนะคะและเรื่องนี้ได้สร้างความร้าวฉานในกลุ่มประเทศอาเซียนมาแล้วขณะที่จีนเองก็ออกมาตอบโต้เรื่องนี้อย่างชัดเจนนะคะโดยที่พุ่งเป้ากลับไปที่สหรัฐในเรื่องการบีบคั้นประเทศอื่นๆเช่นเดียวกันค่ะ来就来想走就走，而不必征求国际社会，哪怕是其盟国的意见。为了维护美国第一，美国可以任意的抹黑、打压、胁迫、霸凌其他国家，而不必付出任何的代价。这就是美国想要的秩序。เป็นโอกาสของจีนที่จะตอบโต้กลับไปยังสหรัฐแบบหนักๆเช่นเดียวกันในเรื่องวิกฤตอัฟกานิสถานนะคะบอกว่าสหรัฐนั่นแหละเป็นรากของปัญหาและกำลังจะปัดความรับผิดชอบซึ่งไม่ควรที่จะเกิดขึ้นสำหรับความสัมพันธ์ของสหรัฐในภูมิภาคดิฉันได้สอบถามจากผู้เชี่ยวชาญเรื่องสหรัฐอเมริกาเรื่องอเมริกาศึกษานะคะขอให้ประเมินการมาเยือนของคามาลาแฮร์ริสในช่วงเวลานี้ค่ะคิดว่าก็ไม่พร้อมที่จะเปิดสงครามสองด้านดังนั้นเนี่ยจึงมีการชิฟต์นโยบายใหม่นะฮะก็คือว่าหยุด20ปีที่เป็นของอัฟกานิสถานแล้วก็เปิดนโยบายใหม่ก็คือนโยบายคอนเทนเมนต์ของจีนนะฮะซึ่งตรงนี้แหละฮะที่ทำให้นางแคมิลาแฮร์ริสเดินทางมาเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ด้วยเหตุผลที่ว่าอเมริการู้ดีว่าจีนนั้นค่อนข้างมีอิทธิพลในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วก็ปัญหาเรื่องทะเลจีนใต้ก็ดีแล้วก็ตอนนี้เนี่ยประเทศพันธมิตรที่สำคัญที่สุดของอเมริกาก็น่าจะเป็นสิงคโปร์กับเวียดนามเพราะว่าทั้งสองประเทศนี้ก็มีปัญหาทางด้านทะเลจีนใต้กับจีนนะฮะแล้วก็สิงคโปร์เองก็เป็นประเทศที่คิดว่าน่าจะเข้ามาแทนที่ไต้หวันได้ในแง่ของตัวเซมิคอนดักเตอร์นะครับซึ่งตอนนี้มันมีปัญหาอยู่ว่าหาชิปตัวนี้ชิปตัวนี้มากมายมันก็เป็นเหตุการณ์หลายๆอย่างทำให้ผมคิดว่ามีการชิฟต์นโยบายต่างประเทศใหม่แล้วก็จะเน้นในเชิงของเอเชียแปซิฟิกครับคามาลาแฮร์ริสย้ำด้วยนะคะว่าไม่ได้ต้องการให้กลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เลือกข้างระหว่างจีนและสหรัฐแต่ก็ปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าเป็นความท้าทายของสมาชิกอาเซียนว่าจะวางสมดุลในเรื่องการต่างประเทศอย่างไรรวมถึงจุดยืนของประเทศไทยด้วยค่ะกลางอย่างเช่นประเทศไทยก็ดีนะฮะหรือประเทศอย่างอื่นๆไม่นับฟิลิปปินส์ที่ก็ค่อนข้างไปในทางอเมริกาเนี่ยอเมริกาก็ค่อนข้างจะลำบากใจเหมือนกันเพราะว่าเราเองตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเองเราก็ดำเนินนโยบายค่อนข้างอิสระพอสมควรคือเราก็รู้ดีว่าเราคงหวังพึ่งอเมริกาทั้งหมดไปได้ถึงแม้ว่าจะมีการรบโคบ้าโกงติดต่ออันนี้เป็นเรื่องปกติซึ่งยังคงอยู่ไม่มีปัญหาอะไรแต่ว่าในแง่เศรษฐกิจเนี่ยเราก็ทราบดีว่าอเมริกานั้นไม่สามารถที่จะให้คอมมิตเมนต์ความมั่นคงกับเราได้นะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยเราก็ยังคิดว่าถ้าเราสามารถที่จะมีนโยบายทางเศรษฐกิจที่ดีกับจีนเนี่ยเราก็จะสามารถสร้างศักยภาพเชิงทางเศรษฐกิจได้ดีได้มากกว่าแล้วก็การขายไปในตลาดอเมริกาโดยผ่านการที่ร่วมมือกับจีนเนี่ยก็ยังพอทำได้กลับมาที่เรื่องอัฟกานิสถานนะคะคามาลาแฮร์ริสเองก็ยอมรับว่าเป็นหนึ่งในทีมที่ปรึกษาที่พูดคุยกับโจไบเดนก่อนที่จะตัดสินใจอย่างชัดเจนว่าสหรัฐต้องถอนทหารออกมาจากอัฟกานิสถานบรรดาคณะที่ปรึกษาก็ได้เตือนคามาลาแฮร์ริสแล้วนะคะว่าการเดินทางเยือนเอเชียในครั้งนี้ก็คงจะถูกตั้งคำถามในเรื่องวิกฤตที่กำลังเกิดขึ้นในอัฟกานิสถานค่ะและเท่ากับว่าครั้งนี้เป็นบททดสอบของรองประธานาธิบดีสหรัฐที่จะต้องมาตอบคำถามเรื่องนี้พร้อมกับเป็นภารกิจที่จะต้องย้ำนโยบายการต่างประเทศของสหรัฐและแน่นอนกำลังเป็นความท้าทายของสหรัฐที่ระบุว่าอเมริกากลับมาแล้วค่ะ